กลับมารับชมไทยบันเทิงครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปดูเรื่องราวของยานดำน้ำค้นพบไข่ทองคำปริศนาที่ก้นทะเลลึกนอกชายฝั่งอลัสกาทีมสำรวจสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลจากองค์การบริหารกิจการชั้นบรรยากาศและมหาสมุทรแห่งชาติหรือโนอาของสหรัฐ แถลงว่ายานดำน้ำของพวกเขาพบวัตถุแปลกประหลาดซึ่งมีลักษณะคล้ายกับไข่ทองคำตรงบริเวณก้นทะเลที่ระดับความลึก3,100เมตรนอกชายฝั่งของรัฐอลัสก้าการสำรวจทะเลลึกครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจซีแคปอ a ลัคซ์กาไฟโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ของโนอา ใช้เรือและยานดำน้ำที่ควบคุมจากระยะไกลหรือ ROV ออกล่าตระเวนพื้นมหาสมุทรตั้งแต่ชายฝั่งของคาบสมุทรซีเวิร์ดไปจนถึงเกาะโคดีแอคซึ่งเป็นหน้าน้ำที่มีระดับความลึกตั้งแต่200เมตรไปจนถึง6,000เมตร กล้องของยานสำรวจพบวัตถุสะท้อนแสงแวววาวที่ดูคล้ายกับไข่ทองคำยึดตัวติดแน่นอยู่กับแนวหินก้นทะเลโดยฟองไข่นั้นมีรูโหว่ขนาดใหญ่อยู่ด้วยทำให้ดูคล้ายกับว่ามีบางสิ่งแหวกทำลายเปลือกไข่ออกมาจากด้านในหรืออาจมีบางสิ่งพยายามเจาะทะลวงเข้าไปก่อนหน้านี้ ทีมสำรวจได้ตัดสินใจใช้แขนกลจับและดูดเอาตัวอย่างไข่ทองคำดังกล่าวขึ้นมาเหนือน้ำเพื่อนำไปศึกษาวิเคราะห์ต่อในห้องปฏิบัติการบนเรือซึ่งในตอนนั้นสมาชิกทีมสำรวจบางคนบอกว่าพวกเขาแอบวันเกรงกันเล็กน้อยว่ามันอาจเป็นวัตถุอันตรายหรืออาจมีสัตว์ประหลาดโผลออกมาอารวาดเหมือนในภาพยนตร์ไซไฟแนวสยองขวัญ อย่างไรก็ตามเมื่อนาไข่ทองคําดังกล่าวขึ้นมาบนบกได้ในสภาพสมบูรณ์ทีมสํารวจพบว่ามันคล้ายเปลือกห่อหุ้มไข่ที่มีลักษณะเป็นแผ่นหนาเหมือนกับหนังสัตว์ไม่มีผิดทําให้พวกเขาสันนิฐานว่ามันอาจเป็นเปลือกไข่ของสัตว์ทะเลลึกบางชนิดที่มนุษย์ยังไม่รู้จักหรืออาจเป็นซากส่วนฐานของฟองน้ําประหลาดก็เป็นได้เมื่อปีก่อนยานสำรวจใต้น้ำนอติลูส ได้ค้นพบสิ่งมหัศจรรย์มากมายใต้ท้องทะเลของอ阿拉斯ามาแล้วซึ่งรวมถึงถนนอิฐสีเหลืองที่คล้ายกับเส้นทางไปสู่อาณาจักรแอตแลนติสโดยถนนใต้ทะเลนี้เกิดจากความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาของพื้นมหาสมุทรถนนอิดสีเหลืองใต้มหาสมุทรแปซิฟิกที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟใต้ทะเลบนพื้นมหาสมุทรที่ลึกกว่า3,000เมตร เรือสำรวจใต้ทะเลนอติลุสได้ค้นพบถนนอิดสีเหลืองที่ดูแปลกประหลาดใต้ท้องทะเลขณะที่กำลังสำรวจสันเขาภายในเขตอนุสร์สถานแห่งชาติทางทะเลตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่เกาะฮาวายที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ภาพที่นักสำรวจพบนั้นราวกับมีใครมาปูถนนไว้บนพื้นมหาสมุทรที่ลึกกว่า3,000เมตรนักวิจัยในการสำรวจกล่าวติดตลกว่ามันคือถนนไปสู่เมืองแอตแลนติสที่หายสาบสูญในขณะคนอื่นๆต่างประหลาดใจในการค้นพบนี้ที่ดูเหมือนพื้นดินจะถูกอบให้แห้งและลอกออกให้ดูคล้ายกับก้อนอิฐเรียงต่อกันอย่างน่าทึ่งพวกเขาคาดว่านี่คือสิ่งที่เรียกกันว่าไฮอะโลคลาสติก หรือหินภูเขาไฟประเภทหนึ่งที่ถูกประทุกออกมาจากภูเขาไฟใต้น้ำและระเบิดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเมื่อสัมผัสกับน้ำการถูกทำให้ร้อนและเย็นลงซ้ำแล้วซ้ำเล่าส่งผลให้เกิดรอยแตกในพื้นผิวคล้ายกับบล็อกของก้อนหิน รอยแตก90องศาที่ไม่เหมือนใครนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับความร้อนและความเย็นประทะการจากการประทุหลายครั้งในพื้นที่นี้ทีมงานบรรยายผ่านการถ่ายทอดสดในการสำรวจใต้ทะเลนี้แต่ข้อมูลเชิงลึกนั้นต้องการเวลาเพื่อศึกษาอีกมากซึ่งใน Pmm นี้นักวิทยาศาสตร์เพิ่งทำการสำรวจพื้นใต้ทะเลได้เพียงร้อยละ3ของทั้งหมด โครงการนอติลูสเป็นการสำรวจใต้พื้นมหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อไปยังพื้นที่ใหม่ๆที่ไม่เคยมีใครไปถึงโดยใช้ยานบังคับระยะไกลโครงการนี้ได้มีการถ่ายทอดสดผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ YouTube ทุกวันซึ่งเปิดเป็นสาธารณะให้สามารถเข้าชมได้ ที่ผ่านมาโครงการนอติลูสได้ค้นพบสิ่งใหม่มากมายเช่นหมึกดับเบิลสีส้มที่น่ารักหรือสาใต้ท้องทะเลที่แปลกประหลาดช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ได้ทำความเข้าใจระบบนิเวศในท้องทะเลมากยิ่งขึ้นก่อนที่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายจะสูญหายไปในผลกระทบของวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมาดูอีกเรื่องที่น่าสนใจครับการชาปนกิจด้วยน้ำเผาศพวิธีใหม่ช่วยลดโลกร้อน เมื่อ Art Be h o p เดสมอนต t ตูตนักรณรงค์ต่อต้านการแบ่งแยกสีผิวชาวแอฟริกาใต้และเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพได้ถึงแก่กรรมลงเมื่อเกือบสองปีที่แล้วสิ่งที่บุคคลสำคัญผู้นี้ได้สั่งเสียไว้เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อเป็นแบบอย่างให้ชาวโลกได้ปฏิบัติตามก็คือการให้ชาพนกิจร่างของท่านด้วยน้ำซึ่งเป็นวิธีการจัดการศพแบบใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดวิธีหนึ่ง ปัจจุบันมีบริษัทเอกชนเริ่มเปิดให้บริการชาปนากิจศพด้วยน้ำในหลายประเทศรวมถึงในบางส่วนของสหรัฐแคนาดาเม็กซิโกออสเตรเลียแอฟริกาใต้และบางประเทศในยุโรปแต่ยังไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายนักเนื่องจากยังมีราคาแพงและผู้คนไม่คุ้นเคยกับการทำศพที่นอกเหนือไปจากการฝังดินหรือเผาด้วยไฟ แม้ข้อความที่ว่าเผาศพด้วยน้ำจะฟังดูย้อนแย้งอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้แต่กระบวนการดังกล่าวสามารถย่อยสลายร่างผู้วายชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วพอๆกับการเผาศพด้วยไฟทั้งยังไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศหรือเพิ่มการปล่อยคาร์บอนที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนรวมทั้งช่วยประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงด้วย อันที่จริงแล้วการชาพนก,กิจหรือเผาศพด้วยน้ำเป็นกระบวนการย่อยสลายศพโดยใช้ปฏิกิริยาเคมีที่เรียกว่าอันคาไลไฮโดรไลซิสหรือการย่อยสลายเนื้อเยื่อในร่างกายด้วยสารละลายร้อนที่มีฤทธิ์เป็นด่างอย่างรุนแรงร่างของผู้ตายจะถูกนำเข้าไปในเตาเหล็กกล้าไร้สนิมหรือสแตนเลส ก่อนจะปล่อยสารละลายร้อนที่ประกอบไปด้วยน้ำ95ปร์ผสมกับด่างเช่นโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์หรือโซเดียมไฮดรอกไซด์5ให้ไหลเข้าท่วมศพหากญาติมิตรของผู้ตายเลือกวิธีเผาศพด้วยน้ำแบบอุณหภูมิต่ำจะมีการควบคุมให้สารละลายมีอุณหภูมิไม่ถึงจุดเดือดที่ความดันบรรยากาศปกติซึ่งจะทำให้ศพถูกย่อยสลายช้าๆจนเนื้อเยื่อต่างๆหมดไปภายในเวลา14-16ชั่วโมง แต่ถ้าเลือกวิธีเผาศพด้วยน้ำแบบอุณหภูมิสูงสารละลายจะถูกทำให้ร้อนขึ้นไปถึง160องศาเซลเซียสและมีการเพิ่มความดันในเตาเผาซึ่งจะเร่งให้การย่อยสลายศพเสร็จสิ้นลงภายในเวลาเพียง4-6ชั่วโมงเท่านั้นสารละลายร้อนที่มีฤทธิ์เป็นด่างจะไปสลายพันธะเคมีของเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายมนุษย์ จนเหลือเพียงกระดูกที่อยู่ในรูปของแคลเซียมฟอสเฟตบริสุทธิ์ซึ่งสามารถนำไปบดเป็นผงเพื่อมอบให้กับญาติมิตรไม่ต่างจากเท่ากระดูกที่เกิดจากการเผาศพด้วยไฟเนื่องจากสามารถนำไปประกอบพิธีขั้นสุดท้ายเช่นลอยอังคารหรือโปรยในสถานที่ที่ผู้ตายต้องการไป สำหรับของเหลวที่เหลือจากการชาปนก,กิจศพด้วยน้ำจะเป็นสารละลายปลอดเชื้อที่ประกอบไปด้วยสารอินทรีย์อย่างกรดอะมิโนเกลือน้ำตาลและสบู่ซึ่งจะถูกขับออกจากท่อน้ำทิ้งของสถานประกอบพิธีศพโดยไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม อันที่จริงปฏิกิริยาเคมีที่ใช้ในการชาปนกิจศพด้วยน้ำถูกคิดค้นขึ้นเป็นครั้งแรกโดยชาวอังกฤษตอนช่วงปลายศตวรรษที่19เพื่อให้เกษตรกรใช้กำจัดซากสัตว์ที่ไม่ต้องการโดยมีผลพลอยได้เป็นกาวและเจลาตินหลังจากนั้นมีการนำปฏิกิริยาเคมีดังกล่าวมาใช้กำจัดซากวัวที่ตายด้วยโรควรัวบ้าระหว่างช่วงทศวรรษ 1980- ถึง1990 และใช้ในโรงเรียนแพทย์เพื่อจัดการกับร่างที่มีผู้บริจาคมาเพื่อการวิจัยก่อนจะมีบริษัทเอกชนในสหรัฐพัฒนาเตาเผาศพด้วยน้ำสำหรับมนุษย์เพื่อเปิดให้บริการชาปนกิจศพแก่คนทั่วไปเป็นครั้งแรกเมื่อปี2011 ส่วนที่สหราชอาณาจักรทางการเพิ่งจะอนุญาตให้ผู้คนใช้วิธีชาปนากิจศพด้วยน้ำได้ภายในสิ้นปีนี้โดยมีบริษัทผู้ให้บริการทำศพและประกอบพิธีศพรายใหญ่ของอังกฤษกำลังมองหากรอบการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมซึ่งจะช่วยให้การชาปนากิจศพด้วยน้ำมีราคาถูกลงจนเป็นที่นิยมกันมากขึ้นในฐานะทางเลือกของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดคือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com ครับ